This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. อาการเลือดออกตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะจะมีสาเหตุตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรงเลยแหละหากพบว่ามีเลือดออกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจแหละถ้าไม่ได้เกิดจากโรคร้ายก็จะได้สบายใจถ้าตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะอาจจะหายขาดก็ได้แต่ว่าเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่คนไปหาหมอเพราะว่ากลัวฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast มาติดตามกันค่ะนะคะสำหรับในวันนี้กับรายการโรงหมอของเรานะคะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะใครจะคิดว่าเรื่องเนี้ยสิ่งเนี้ยจะสามารถบอกโรคได้นั่นคือเลือดบอกโรคได้อย่างไรเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิติยาศรีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะเลือดออกบอกโรคได้นะคะก็ไม่รู้ว่าออกตรงไหนอะไรยังไงไม่ทราบน้องนีจะให้ออกจากตรงไหนนะคะเอาหลายๆตรงเลยได้ไหมใช่ได้อาการเลือดออกตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะจะมีสาเหตุตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรงเลยแหละใช่ไหมหากพบว่ามีเลือดออกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจแหละนะจะต้องไปรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะถ้าไม่ได้เกิดจากโรคร้ายก็จะได้สบายใจถ้าตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะอาจจะหายขาดก็ได้นะคะแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปค่ะบางคนบอกว่าไม่ไปตรวจก็สบายใจไม่ต้องเจออ้าวเป็นซะอย่างนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่คนไปหาหมอเพราะว่ากลัวใช่ไหมคะน้องลีคันนี้เราจะพูดจะเอาตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะเอารูแรกก่อน รูจมูกเนี่ยหาว่าคุณหมอพูดไม่สุภาพ รูจมูกค่ะก็เป็นเลือดกำเดาไหลใช่ไหมเลือดกำเดาไหลท่านผู้ฟังที่เคยมีเลือดกำเดาไหลหรือมีน้องๆเด็กๆนะก็ดูซิสาเหตุมันมาจากอะไรบ้างสาเหตุโดยทั่วไปเลยนะอาจจะเกิดจากอากาศที่แห้งหรือว่าอากาศร้อนจัดนี่ก็เลือดกำเดาไหลได้นะการแกะหรือแคะจมูกแรงๆแคะรูจมูกด้วยความเมามันเคยไหมท่านผู้ฟังการจามแรงๆหรือว่าการสั่งน้ำมูกแรงๆนะคะการรับอุบัติเหตุหรือได้รับแรงกระแทกบริเวณจมูกศีรษะใบหน้าเช่นวิ่งไปชนฝาวิ่งไปชนอะไรแบบนี้การได้รับอุบัติเหตุการใช้ยาบางชนิดเช่นบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่ก็มียาสเตียรอยด์พ่นจมูกอยู่นะยาหดหลอดเลือดยาต้านฮิสตามีนทำให้โพรงจมูกแห้งแล้วก็เป็นเหตุให้เลือดกำเดาไหลได้อ๋อค่ะต่อไปการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจที่รับประทานวาฟารินอยู่การใช้เครื่อง CPAP ก็คือคนที่นอนกรนไงผู้ป่วยนอนกรนเขาก็ใช้เครื่อง CPAP นะตอนกลางคืนก่อนนอนหรือว่าพวกนี้ก็จะเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับนะคะก็ทางเดินหายใจก็จะแห้งจะมีเลือดกำเดาไหลได้หลังผ่าตัดจมูกผ่าตัดผนังกั้นโพรงจมูกผ่าตัดไซนัสหรือหลังทำศัลยกรรมจมูกก็จะมีเลือดกำเดาไหลได้คนที่เป็นโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะคะหรือว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนะจากทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราพวกนี้นะคะมีเลือดกำเดาได้หรือการใช้แอมโมเนียซึ่งเป็นสารระเหยที่ทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณระบบทางเดินหายใจได้การสอดสายให้ออกซิเจนผ่านทางจมูกนะคะอย่างสมมติว่าญาติอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีใส่ออกซิเจนสายออกซิเจนเขียวๆอ่ะสองรูอ่ะอยู่ที่จมูกอันนั้นน่ะนะบางทีก็จะต้องใส่หลายวันเลยใช่ไหมคะหรือว่าการใส่สายให้อาหารทางจมูกการใช้ยาแอสไพรินเกินขนาดหรือว่าการนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในจมูกอย่างเช่นเด็กๆอ่ะเอาเม็ดอะไรเนี่ยยัดเข้าไปในรูจมูกแล้วก็ผู้ปกครองไม่เห็นมันจะมีเลือดกำเดาไหลออกมาเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมในจมูกนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ไม่ได้เป็นโรคต่อไปสาเหตุของเลือดกำเดาไหลที่เกิดจากโรคนะเช่นอะไรเช่นคนที่มีผนังกั้นจมูกคดโพรงจมูกคดคนที่เป็นโพรงจมูกทะลุเป็นรู นะแล้วก็การเกิดการกระบวนการอักเสบในจมูกนะโรคริดสีดวงจมูกค่ะโรคมะเร็งในโพรงจมูกมะเร็งหลังโพรงจมูกมะเร็งนะเนื้องอกในจมูกนี่ที่พูดไปเนี่ยสี่โรคเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังลิดสีดวงจมูกกับเนื้องอกในจมูกนี่คนละชนิดกันนะค่ะต่อไปกลุ่มโรคเลือดเองนะทำให้เลือดกำเดาไหลได้เช่นกลุ่มที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิวคีเมียนะคนที่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำนะคนที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติคนที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติเช่นโรคฮีโมฟิเลียพวกนี้มีเลือดกำเดาไหลได้ค่ะค่ะอันนี้จบเรื่องเลือดกำเดาออกจากรูแรกรูจมูกโอ้โหหลายสาเหตุมากปวดศีรษะไหมท่านผู้ฟังคือแค่ไม่ใช่จากโรคก็เยอะแล้วค่ะแล้วพอจากโรคอีกก็ต้องมาดูกันอีกว่ามันจากโรคอะไรอีกจากโรคอะไรคุณหมอก็มีหน้าที่วินิจฉัยไปแหละก็แสดงว่าการเลือดกำเดาไหลที่ออกมาเนี่ยมันต้องผิดปกติหมายความว่ามันไม่ใช่แบบมาแล้วออกมาแล้วหายไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอีกแต่มันบ่อยๆมันอาจจะหลายครั้งเข้าแล้วเอ๊ะทำไมถึงเป็นบ่อยใช่อันนี้ก็คือความผิดปกติที่ต้องไปพบแพทย์แล้วค่ะ2ไอเป็นเลือดโอ้โหมาทางปากไอเป็นเลือดนี่สงสัยจะอยู่ไม่ได้แล้วต้องหาคุณหมอเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อทางเดินหายใจหรือว่าปอดผิดปกตินะคะก็เลือดเนี่ยอาจจะมาจากช่องคออาจจะมาจากทางเดินหายใจหลอดลมหรือปอดนะคะลักษณะและปริมาณเลือดที่ออกมาก็แตกต่างกันไปขึ้นกับความรุนแรงอาจจะมีสีแดงสดเลยเป็นเลือดเลยมีสีชมพูหรือมีลักษณะเป็นฟองมีเสมหะผสมหรือมีเลือดเป็นริ่มๆออกมาเลยโอ้โหน่ากลัวจังอันนี้ค่ะคราวนี้สาเหตุของไอเป็นเลือดมีอะไรบ้างอาการระคายเคืองจากการไอที่มากเกินไอรุนแรงเลยการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่พบบ่อยนะคะส่วนใหญ่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการไอนะที่เกิดจากการระคายเคืองแล้วก็ไอเป็นเลือดได้โอ้แล้วอย่างฝุ่น PM 2.5 ทุกวันนี้แล้วก็อาจจะได้เหมือนกันนะไอคนที่ภูมิแพ้อยู่นี่ก็จะไอคอกไอแคกทั้งวันแหละช่วงที่โหค่า AQI ขึ้นเนี่ยกรุงเทพวันก่อนเปิดดูวันนี้ทำไมไม่ค่อยดีเลยคนภูมิแพ้150แดงเถือกเลยนะคะโหเอาสีส้มก็แย่แล้วใช่นี่แบบว่าหลายๆที่เนี่ยจุดฮอตสปอตเพียบเลยนะใช่ใช่ก็ต้องดูแลตัวเองกันอันนี้แค่ระคายเคืองแล้วต่อไปนะเป็นเลือดสูบบุหรี่นะต่อไปการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะเช่นหลอดลมอักเสบปอดบวมอะไรพวกนี้ก็จะมีไข้สูงไอหนักเลยอาจจะมีไอเป็นเลือดร่วมด้วยโอ้ค่ะต่อไปโรคหลอดลมโป่งพองนะก็หลอดลมก็จะขยายตัวผิดปกติมีการผลิตเมือกมากในทางเดินหายใจนะผู้ป่วยจะไอเป็นเสมหะค่อนข้างมากถ้ามีการอักเสบด้วยก็จะไอเป็นเลือดร่วมด้วยได้หลอดลมโป่งพองวัณโรคนี่ก็พบบ่อยวัณโรคก็เป็นไข้นานกว่า3 สัปดาห์ไอผอมลงนะเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดนะเบื่ออาหารไอเป็นเลือดวัณโรคนะโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดภาวะที่มีการอุดกั้นของหลอดเลือดแดงในปอดเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการไงหายใจลำบากกระทันหันเลยเจ็บหน้าอกในบางรายก็จะมีไอเป็นเลือดร่วมด้วยต่อไปไม่ใช่โรคปอดเป็นโรคหัวใจเป็นโรคภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงนะคะก็จะทำให้มีน้ำในช่องปอดผู้ป่วยจะหายใจลำบากแล้วก็มีเสมหะเป็นฟองปนเลือดออกมาอันนี้มันใช้แบบว่าแบบน้ำท่วมปอดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะถ้าน้ำในปอดแบบเยอะๆมันเป็นน้ำในช่องปอดน้ำในช่องปอดคือไม่ใช่ตัวปอดก็จะมีเป็นตัวปอดแล้วก็จะมีเยื่อหุ้มปอดในพวกโรคหัวใจวายเนี่ยมันจะมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดพอมีน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ตัวปอดเนี่ยเกิดการระคายเคืองก็ไอเหมือนกันมันไม่ใช่โรคหัวใจมันไม่ได้เกิดอยู่ในตัวปอดค่ะมันเป็นน้ำที่ท่วมปอดนี่ไม่ได้น้ำท่วมอยู่ในถุงลมไม่ใช่กันใช่ไหมต่อไปมะเร็งปอดนี่ก็ไอเป็นเลือดพบบ่อยนะคะอาจจะพบในคนอายุมากกว่า50ปีนะโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่หรือคนที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะก็อาจจะเจอไอเป็นเลือดได้ค่ะมาเลือดออก2 ที่ละต่อไป อาเจียนเป็นเลือดอันนี้เอาจากปากเหมือนกันอาเจียนเป็นเลือดอาจจะเป็นเลือดสดหรือเป็นริ่มเลือดออกมาเลยนะคะก็เกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนต้นนะตั้งแต่หลอดอาหารช่องท้องลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะที่พบบ่อยอาจจะเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารซึ่งอะไรแผลในกระเพาะเนี่ยเกิดจากการกินยาต้านการอักเสบมากเกินไปยาต้านการอักเสบก็คือยาทุกปวดข้อทั้งหลายนั่นแหละที่รับประทานแก้ปวดเข่าปวดข้อเนี่ยมันก็จะระคายเคืองกระเพาะทำให้เกิดแผลในกระเพาะนะคะหรือความเครียดคนที่เครียดจนเครียดลงกระเพาะเนี่ยมีแผลในกระเพาะได้ดื่มเหล้ามากเกินไปนะคะพวกนี้พอมีแผลในกระเพาะก็จะมีเลือดออกอาจจะมีปวดแสบท้องร่วมด้วยอาจจะเป็นอาเจียนเป็นเลือดสดหรืออาเจียนเป็นสีดำเนื่องจากมันรวมกับกรดในกระเพาะก็อาจจะเป็นสีดำค่ะต่อไปการโป่งพองอาเจียนเป็นเลือดจากการโป่งพองของหลอดเลือดในหลอดอาหารหลอดอาหารก็คือก่อนที่จะถึงกระเพาะพวกนี้จะพบบ่อยในผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งนะคะก็จะมีการโป่งพองของหลอดเลือดบริเวณหลอดอาหารส่วนล่างถ้ามันแตกขึ้นมาก็จะทำให้เกิดอาเจียนเป็นเลือดได้หรือคนที่เป็นกรดไหลย้อนแบบรุนแรงเลยนะที่เกิดจากกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารทำให้เกิดการระคายเคืองที่เยื่อบุหลอดอาหารจนเกิดเลือดออกได้เหมือนกันค่ะโรคมะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้ก็ทำให้เลือดทำให้อาเจียนเป็นเลือดหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอะไรทั้งนั้นอ่ะอาจจะเป็นโรคของระบบเลือดเช่นภาวะเกิดเลือดต่ำนะคะหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดฮีโมฟิเลียก็จะมีเลือดออกจากทางเดินอาหารได้ง่ายเหมือนกันค่ะก็มีทำให้อาเจียนเป็นเลือดได้ทั้งนั้นใช่หมดมาสามเลือดออกแล้วท่านผู้ฟังไหวไหม ต่อไปออกได้ทุกส่วนเลยต่อไปเที่ยงแล้วใช่ไหม อ้าวถ่ายเป็นเลือดอีกสักเรื่องน่ะถ่ายเป็นเลือดเป็นยังไงถ่ายอุจจาระมีเลือดหรือริ่มเลือดปนนะคะก็อวัยวะที่ทำให้เกิดอาการถ่ายเป็นเลือดก็คือลำไส้ใหญ่ไส้ตรงหรือทวารหนักนะการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่เพียงเล็กน้อยหรือจะเป็นสัญญาณอันตรายของมะเร็งลำไส้นะคะการต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของอาการนะเลือดที่ออกนะแล้วก็ระยะเวลาที่ถ่ายเป็นเลือดเนี่ยโอ้สองสามวันอุ้ยเป็นเดือนแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีส่วนใหญ่พอถ่ายเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้หันกลับไปดูนะคะเราก็จะกดชักโครกไปเลยใช่มันก็เลยไม่ทันสังเกตนั่นน่ะสิใช่คราวนี้สาเหตุของอาการถ่ายเป็นเลือดนะเช่นอะไรท่านผู้ฟังก็จะทราบดีลิสีดวงใช่ไหมลิสีดวงแน่นอนฉันเป็นลิสีดวงหรือเปล่าถ่ายเป็นเลือดเป็นแผลฉีกขาดที่รูทวารจากการขับอุจจาระที่แข็งตัวจากอาการท้องผูกบางคนเบ่งมากท้องผูกหลายวันเลือดอาจจะออกได้มีแผลฉีกขาดที่รูทวารเลยแหละค่ะทวารหนักและไส้ตรงอักเสบไส้ตรงเล็กตั้มก่อนที่จะถึงรูทวารหนักเขาเรียกไส้ตรงค่ะก่อนจะออกมาที่ปากทวารเพราะว่าปกติลำไส้มันจะขดไปขดมาแล้วก็จะมีตรงช่วงลำไส้ใหญ่ตรงนิดนึงก่อนถึงทวารหนักค่ะลำไส้ใหญ่อักเสบตัวลำไส้เลยลำไส้ใหญ่นี่มันยาวเหมือนกันใช่ไหมลำไส้ใหญ่อักเสบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่พวกโคลิปก็เจอบ่อยถ้าสองกล้องนะค่ะลำไส้ขาดเลือดลำไส้ขาดเลือดหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ทำให้เกิดถ่ายเป็นเลือดเหมือนกันมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้ก็ที่คนรู้จักนี่ก็เป็นอยู่ 2-3 คนนะมันก็คนเป็นค่อนข้างจะคือคนที่เป็นเนี่ยบางทีเป็นเยอะแล้วถึงจะวินิจฉัยได้ไงคะเพราะมันไม่มีถ่ายเป็นเลือดออกมาให้เห็นไงเป็นอยู่ตั้งนานพอวินิจฉัยได้นี่โอ้โหไปสเตจ 3-4 แล้วอะโอ้โหแล้วจะยังไงล่ะทีนี้ใช่ไหมการรักษามันก็ไปเรื่อยเลยค่ะเนี้ยทั้งผ่าตัดทั้งคีโมทั้งอะไรแบบนี้ค่ะเพราะมันอยู่ระยะที่แบบ 3-4 แล้วใช่แต่ว่ามันถ่ายเป็นเลือดแต่ต้นเนี่ยมันตรวจได้เร็วไงเพราะคนกลัว ถูกไหมคะถ่ายเป็นเรื่องก็ดูผิดปกติอยู่แล้วใช่ต้องรีบหาหมอแล้วใช่ไหมคะแต่อาการมันไม่มี4เลือดออกแล้วนะต่อไป5ปัสสาวะเป็นเลือดโอ้โหยังไม่หมดท่านผู้ฟังเมื่อกี้คือถ่ายหมดอีกถ่ายเป็นเลือดก็น่ากลัวแล้วปัสสาวะเป็นเลือดก็น่ากลัวเหมือนกันนะโอ้โหปัสสาวะเป็นเลือดมันจะบอกโรคอะไรเยอะแยะไปหมดปัสสาวะเป็นเลือดก็คืออาจจะไม่เห็นเลยคนบางคนเนี่ยมีเม็ดเลือดแดงปนกับปัสสาวะออกมาเป็นหลายๆปีเลยนะทราบก็โดยเวลาเราไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าปัสสาวะพบเม็ดเลือดแต่ว่าดูด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นอันนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งโอ้โหปัสสาวะมีสีแดงหรือแดงสดเลยล่ะเห็นเป็นเลือดชัดเจนอันนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่นะคะสาเหตุของปัสสาวะเป็นเลือดเช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยๆที่สุดก็คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่แหละกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะโรคไตบางชนิดเช่นไตอักเสบนิ่วในไตนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนิ่วก็เจอปัสสาวะเป็นเลือดบ่อยค่ะโรคถุงน้ำในไตก็จะไม่ทราบเลยจนกว่าจะได้เช็คร่างกายตรวจร่างกายประจำปีทำอุลตราซาวด์วิจัยอ้าวทำไมพบถุงน้ำในไตใหญ่เล็กก็แล้วแต่ค่ะนะคะต่อไปภาวะเลือดออกผิดปกตินะโรคเลือดออกไม่หยุดจากพันธุกรรมเช่นฮีโมฟิเลียโรคต่อมลูกหมากโตค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากเนื้องอกหรือมะเร็งที่ไตหรือกระเพาะปัสสาวะนะคะการใช้ยาบางอย่างเช่นบางคนทานยาต้านเกล็ดเลือดยาแอสไพรินใช้เฮปารินอะไรแบบนี้นะอวัยวะในทางเดินปัสสาวะได้รับการบาดเจ็บเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาค่ะนะการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากอาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดหลังออกกำลังกายแต่ว่าเป็นภาวะที่ไม่เป็นอันตรายแต่พวกนี้มักจะไม่ค่อยจะเห็นเป็นเลือดสดๆอะไรอย่างนั้นอะที่ออกกำลังเยอะๆอะไรแบบนี้อาจจะตรวจร่างกายเจอพบเม็ดเลือดนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาตรวจสุขภาพอ่ะเขาจะเอาปัสสาวะกับอุจจาระไปตรวจใช่เพื่อดูว่ามันมีเลือดปนไหมหรืออย่างอุจจาระก็เรื่องพยาธิอะไรก็ว่าไปความแข็งความอ่อนของอุจจาระแต่ปัสสาวะสีมันบอกโรคได้แล้วถ้ามีเลือดปนเนี่ยมันก็อาจจะแบบต้องเช็คละเอียดขึ้นว่ามีอะไรผิดปกติไหมเลยว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะถึงมีเม็ดเลือดปนออกมาค่ะค่ะโอ้โหแล้วยิ่งแบบว่าถ้าคุณผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนอยู่อ่ะเราต้องเก็บเลือดไปตรวจปัสสาวะแบบอันนี้เขาก็จะไม่นิยมตรวจตอนนั้นก็คือมีประจำเดือนไม่ให้ตรวจเพราะว่ามันมีเม็ดเลือดปนแน่นอนใช่แล้วถ้าเลือดปนอย่างนี้มันอาจจะเกิดสมมติวินิจฉัยผิดขึ้นมายุ่งเลยเนาะใช่แล้วทำไมตอนที่เอาปัสสาวะไปตรวจเนี่ยเวลาที่คำแนะนำคือไม่ให้เอาปัสสาวะตอนต้นคือเหมือนว่าให้เราปล่อยปัสสาวะไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยเอาช่วงกลางปัสสาวะคุณพยาบาลเขาจะบอกแบบนี้ช่วงกลางปัสสาวะก็จะได้เอาสิ่งอะไรอาจจะมีโปรตีนมีอะไรออกไปนิดนึงก่อนนะแล้วก็เอาช่วงกลางปัสสาวะซึ่งมันจะตรวจได้ดีกว่าอ๋อก็แสดงว่าปัสสาวะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้ำอย่างเดียวโปรตีนมีอะไรอย่างอื่นเราไม่ได้ทำความสะอาดบริเวณท่อปัสสาวะที่ออกมาใช่มันมีปะปนออกมาหรืออาจจะมีเพศสัมพันธ์ในคืนนั้นมามีอสุจิปนหรืออะไรก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยใช่ไหมอ๋อเขาก็เลยต้องเอาช่วงกลางปัสสาวะแปลว่าฉี่ทิ้งไปนิดนึงก่อนนะแล้วค่อยเอาช่วงกลางปัสสาวะเอาท้ายได้ไหมคะท้ายมันคือมันจะไม่พอสิแล้วฉี่ออกไปเยอะแล้วเอาตายนึกว่าจะพอใช่ไหมเอาเหลือจึงหนึ่งเหลือมันต้องมีปริมาณใช่ไหมใช่ไหมเราก็กะไม่ได้ว่าเฮ้ยเราเหลือปริมาณอยู่เท่าไหร่แล้วใช่ไหมค่ะเอาอย่างนี้เขาไม่เอาช่วงท้ายเอาไปตรวจเนี่ยเขาไปใช้ปริมาณเยอะแค่ไหนคะบางคนแบบก็แล้วแต่หลอดบางคนแบบก็เขาจะบอกว่าครึ่งนึงสมมุติว่าแล้วแต่เขาจะให้เป็นแก้วเป็นอะไรมาเขาก็บอกเขาก็คุณพยาบาลเขาจะทำมือนิดแต่ถ้านิดนึงเขาเอาไปปั่นไม่ได้ไงคะคือเขาต้องเอาปัสสาวะไปปั่นซึ่งเพื่อมันก็จะหาดูได้ว่ามันมีเลือดปนไหมมีอะไรไหมอ๋อเหมือนกับอุจจาระด้วยน้องค่ะความรู้เพราะว่าก็มีข้อสงสัยอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นประจำเดือนทำไงไม่ได้ตรวจประจำเดือนมีเลือดปนแน่นอนต้องให้หมดประจำเดือนอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก่อน นะคะปัสสาวะก็บอกได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดมันมีเลือดออกมามันเห็นเลยแหละเห็นเลยอ่ะคราวนี้ที่เราพูดไปห้าสิ่งเห็นเลยที่มันเป็นเลือดออกมาเลยคราวนี้รอยช้ำจ้ำเลือดมันไม่ออกให้เห็นนี่ท่านผู้ฟังมันอยู่ใต้ผิวหนังมันช้ำไงเลือดออกอยู่ใต้ผิวหนังอย่างเจาะเลือดไปเมื่อไม่นานมานี้ก็โอ้โหแขนช้ำเขียวเลยเขียวเป็นวงเกินเหรียญบาทอีกใช่ไหมคะใช่นี่ก็คือจากที่เลือดออกข้างในใช่รอยช้ำจ้ำเลือดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากหลังการกระทบกระแทกทุกท่านผู้ฟังทุกคนเคยเป็นนั่นแหละเดินชนโน่นชนนี่ชนสิ่งของหกล้มบางอะไรบ้างแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพบบ่อยนะตามหลังการกระทบกระแทกที่ไม่รุนแรงก็ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยผิวหนังบางเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความเปราะบางของเส้นเลือดนะคอลลาเจนก็ไม่มีนะคะรอยช้ำก็เกิดง่ายนะแล้วก็แต่ว่าบางท่านที่เกิดบ่อยนะหรือว่าเห็นในลูกหลานอะไรเป็นรอยช้ำเขียวจ้ำเขียวบ่อยเกินไปมันไม่น่าจะไปเดินชนนู่นชนนี่อะไรขนาดนี้บางทีแค่จับแรงๆก็ช้ำแล้วใช่ไหมก็จะต้องตรวจละหาสาเหตุใช่ไหมรอยช้ำเนี่ยเกิดจากอะไรเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังมันแตกไงแล้วก็มีเลือดสะสมอยู่ใต้ผิวหนังใช่ไหมปกติเนี่ยเขาจะหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ใช่ไหมสาเหตุที่เกิดรอยช้ำเนี่ยเช่นอะไรบ้างอ่ะกระแทกอย่างรุนแรงตกบันไดการเจาะเลือดชนขอบโต๊ะทานพวกที่ทานยาบางชนิดเช่นแอสไพรินนะหรือว่ากินยากลุ่มสเตียรอยขาดอาหารเช่นวิตามินซีนะอายุเพิ่มมากขึ้นผิวหนังบางใช่ไหม ผู้ป่วยตับวายไตวายเรื้อรังการติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่นเดงกีไข้เลือดออกนี่จะเป็นเพติเคียเป็นจุดเลือดออกมากกว่าที่มันเป็นจุดแดงจำเป็นจำไม่ถึงกระจ้ำไข้เลือดออกจะเป็นจุดเลือดออกแล้วโรคเกล็ดเลือดต่ำหรือเกล็ดเลือดทำงานผิดปกติโรคที่มีระบบการแข็งตัวของเลือดผิดปกติโรคที่ไขกระดูกทำงานบกพร่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมาตลอดนะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาตลอดนะนั่นสิทำให้เลือดออกได้หลายอวัยวะเลยโอ้แต่ว่ารอยช้ำนี้มันแบบบางทีก็มีหลายจุดเหมือนกันนะนี่มันจะแบบน่ากังวลน่ากลัวไปไหมเนี่ยแบบใช่คันนี้อันตรายมากไหมก็บอกว่ารอยช้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็หายได้เองใช่ไหมคันนี้ถ้ามันไม่หายหรือว่ามันเกิดบ่อยเนี่ยก็จะต้องหาสาเหตุละนะก็จะต้องหาคุณหมอว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่ามีอาการอื่นเริ่มร่วมด้วยเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียนะคะเจ็บบริเวณรอยช้ำอะไรแบบนี้ก็จะต้องตรวจกับคุณหมอนะตรวจประวัติต้องเจาะเลือดนะดูลักษณะของเม็ดเลือดดูแฟกเตอร์ที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดดูเกล็ดเลือดว่าต่ำไหมถ้าไม่ต่ำก็เกล็ดเลือดทำงานผิดปกติไหมอะไรแบบนี้หรือเม็ดเลือดขาวผิดปกติเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวไหมอันนี้ก็คือเรื่องของรอยช้ำจ้ำเลือดที่จะต้องตรวจรักษาถ้ามันดูผิดปกติจริงเพราะว่ามันด้วยความที่เขาหายได้เองอ่ะมันเลยไม่อันตรายแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หายมันอยู่นานใช่หรือว่ามันแบบแล้วมันหลายจ้ำสมมติเราด้านน้องลีเจาะเลือดก็คือมันมีอยู่แค่นั้นตรงจุดตรงนั้นใช่ไหมคะมันก็มีจุดเดียวมันก็หายเองแต่บางทีมันก็ช้ำโดยที่แบบไม่รู้ตัวก็มีนะคะอันนั้นก็คือเดินไปเตะโน่นเตะนี่แต่มันก็จะจุดเดียวมันไม่เป็นรอยจ้ำเลือดรอยช้ำหลายๆแห่งพร้อมกันมันเหมือนโดนทำร้ายร่างกายเลยอะที่มันมีรอยช้ำเยอะอะค่ะอันนั้นก็ต้องดูละถ้าเด็กๆมีหลายที่ก็ต้องดูในเรื่องของโดนทำร้ายละไปอีกเรื่องนึงละนั่นสิเนาะแต่อย่างผู้ใหญ่อะค่ะก็คงต้องสังเกตเยอะๆอย่างผู้สูงอายุที่เมื่อกี้คุณหมอบอกคือมีโอกาสเกิดได้ง่ายค่ะแล้วก็เป็นได้หลายที่หลายสาเหตุมันก็อาจจะต้องดูกันว่าท่านไปเดินชนอะไรไหมหรือตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงของบ้านหรืออะไรยังไงไหมก็อาจจะจัดการได้เรียบร้อยได้รอยเจาะเลือดรอยอะไรโอ้โหของผู้สูงอายุนี่เจอใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะมันขยายวงเป็นแบบอย่างนี้เลยอ่ะดำน่ากลัวมากเพราะว่าผิวบางหาเส้นเลือดคือเนื่องจากหาเส้นยากไงอย่าง คุณพยาบาลก็อาจจะหากระเจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้สูงอายุหนังบางมากแต่ว่าหนังบางแต่หาเส้นเลือดไม่เจอแปลกเหมือนกันเนาะหาเส้นเลือดไม่เจอเส้นเลือดเล็กนิดเดียวเส้นเลือดดำแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็พอนั่นเส้นมันก็แตกเส้นเลือดมันก็เปราะแตกเลือดก็เซาะอยู่ใต้ผิวหนังเซาะได้เยอะเลยมันก็จะเป็นวงกว้างขนาดของน้องลีอายุไม่เยอะยังเป็นวงเกินเหรียญบาทขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาพูดเราไม่ได้ว่าคนเจาะไม่ดีนะคือจริงๆอ่ะเวลาหลังเจาะเลือดอ่ะเจาะตรวจเลือด อย่าลืมกดบางทีลืมเผอิญเขาเอาไอ้พลาสเตอร์มาแปะให้เรียบร้อยก็นึกว่าเรียบร้อยก็นึกว่ามันกดแล้วแต่จริงๆต้องกดนิดนึงเพื่อให้เลือดมันหยุดอ๋อกดแล้วหยุดได้ค่ะลืมกดวันนั้นลืมกดค่ะเป็นความผิดของเราค่ะช้ำเลยสำลีช้ำเลือดเลยวันนั้นนะคะก็ช้ำกันไปนี่ก็หลายสาเหตุเหมือนกันนะเลือดออกบอกโรคได้ค่ะไม่น่าเชื่อเลยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอะไรนะมันคนละเรื่องกันนะคะไปเรื่อยเลยค่ะต้องดูดีๆนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โรคกลัวการทำงานมีอาการอะไรมักแสดงออกอย่างชัดเจนในช่วงค่ำๆของวันอาทิตย์และโรคนี้มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับมันมีอย่างนี้จริงๆนะครับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานไม่อยากตื่นไปทำงานเลยพอเป็นวันอาทิตย์ปั๊บโอ้พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วไม่อยากไปทำงานเลยมันอาจจะมีขี้เกียจด้วยนะ แต่จะมีคนที่แบบคล้ายๆจะรู้สึกตื่นตระหนกนอนไม่หลับหัวใจเต้นแรงคล้ายๆจะเป็นลมทุกๆวันอาทิตย์ตอนกลางคืนแล้ววันศุกร์ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดพ้นจากนรก ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยแบบบางท่านเคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มานะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนใกล้ตัวเราที่กำลังเป็นจริงๆแล้วความไม่อยากไปทำงานอ่ะมันมีเลเวลของมันอยู่หรือพูดง่ายคือมีระดับอ่อนระดับกลางระดับแรงอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราเรียกโรคหรือเรียกโฟเบียเนี่ยมันจะเป็นที่ระดับรุนแรงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบมีระดับโฟเบียขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบเหมือนจะเป็นลมบูบมือเย็นซีดแพนิคซึ่งต้องบอกว่าอย่างเงี้ยฮะสิ่งพวกเนี้ยที่แบบมันดูรุนแรงมันมักจะเกิดขึ้นมาจากการที่มีบางสิ่งบางอย่างในตัวเนื้องานถ้าไม่ใช่เนื้องานก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ทำงานอาจจะเป็นตัวคนอะไรก็ตามเนี่ยที่กระทบไปที่ตัวตนของเขาตัวเซลล์ของเขาหรือตัวความภูมิใจหรือเซลล์เอสตีมที่เราเรียกกันบางครั้งเช่นการถูกวิจารณ์จนเสียความมั่นใจการที่แบบต้องไปทำงานแล้วเจอเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานที่ชี้นิ้วด่าตลอดเวลาหรือบางคนไปทำงานเนาะแล้วมีการนำเสนออันนี้ผมได้ยินในสายงานเอกชนอยู่เยอะที่ว่าลูกน้องเนี่ยจะต้องทำ presentation เนาะก็คือตัวที่ต้องนำเสนองานอะแล้วเข้าไปประชุมทีมแล้วในการประชุมนั้นอะจะมีหลายๆทีมอยู่ในนั้นการประชุมพอพูดปั๊บเขาจะรู้สึกว่าคนในที่ประชุมนั้นอะรอหาจุดจับผิดบางคนคิดไปเองหรือเปล่าว่าคนอื่นกำลังจับผิดแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นนานพอมันจะมีจุดที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่ผ่านมาเราคิดไปเองเพราะทุกคนดูไม่ได้มีใครจะทำอะไรกับเราทุกคนมีแต่ส่งเสริมให้เราแบบเอ้ยปรับปรุงตรงนี้พัฒนาตรงนั้นแต่ถ้าเกิดอยู่นานพอจนเห็นว่ามันมีคนที่แบบวิจารณ์แล้วด่าไปที่ตัวคนทำว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เข้าใจคุณบังกล่าวอ่านหนังสือมาใหม่อะไรก็แล้วแต่แล้วพอหันไปที่หัวหน้าอาจจะไม่ปกป้องเรานอกจากไม่ปกป้องเราไม่พอเนาะบางอย่างที่เรานำเสนอหัวหน้าเป็นคนสั่งแต่พอถึงเวลานำเสนอปั๊บหัวหน้าไม่ช่วยบอกว่าเด็กมันทำเป็นไงครับเกิดความรู้สึกทั้งแบบเสียใจทั้งเสียศูนย์ทั้งรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ถูกปกป้องโดนแทงโดนทำร้ายทางจิตใจแล้วบางทีเขาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นเด็กนะเนาะจะมีคนที่แบบตำแหน่งสูงกว่ามีอาวุโสกว่าเขารู้สึกไม่สามารถเถียงหรือเอ่ยเสียงที่จะพูดความรู้สึกนี้ได้This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice